เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่1รายเลยนะคะก็คือนางพรพิมลกับรำอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดชัยนาทค่ะสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนดำสีดำนะคะกางเกงยีนขาสั้นกะโหลกศีรษะแตกนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ใกล้กับริมฟุตบาทห่างออกไป10เมตรก็เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิสีขาวเขียวนะคะที่เจ้าตัวนั้นขับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าบนถนนซอยงามวงวาน47ถนนงามวงวานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่บาดเจ็บที่ซ้อนกันไปเนี่ยนะคะก็คือนางสาวอังคณาคำประเสริฐอายุ23ปีนะคะมีอาการมึนเมาสุราได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสนะคะทีนี้เนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ตายนะคะแล้วก็คนเจ็บซึ่งเป็นชาวจังหวัดชัยนาทก็มาดื่มกินฉลองเทศกาลสงกรานต์กับกลุ่มเพื่อนๆประมาณสัก 5-6 คนที่ร้านอาหารในซอยชินเขตกินกันจนถึงเช้าเลยค่ะพอตอนเช้าก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะก็คาดว่าผู้ตายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วประกอบกับอาจจะมีอาการมึนเมาสุราค้างอยู่ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เสียหลักพุ่งชนขอบปูนริมฟุตบาทแล้วก็ไปกระแทกเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิตค่ะ